มาดูเทสที่13นะครับเทส23นะครับข้อ1ข้อ1บอกว่าผ่านกระแสไอแล้วให้ความหนังสัก V กับไส้หลอดไฟฟ้าพบว่าแสงที่เปล่งออกมามีความเข้มสูงสุดที่ความยาวคลื่นแลมด้าถ้าเพิ่มกระแสและความหนังสักเป็น 2i และ 8v ตามลำดับแสงที่เปล่งออกมาจะมีความเข้มสูงสุดที่ความยาวคลื่นเท่าใดสำหรับข้อนี้นะครับประเด็นก็คือเมื่อเราให้เราจ่ายกระแสให้กับหลอดไฟนะครับโดยที่มีความหนังสักV และกระแสที่ผ่านเป็น I นะครับกำลังที่จ่ายให้กับหลอดไฟก็จะมีค่าเท่ากับ IV นะซึ่งกำลังที่จ่ายให้กับหลอดไฟนี้ถ้าเราถือว่าพลังงานทั้งหมดนะถูกเปลี่ยนไปเป็นแสงนะครับก็หมายความว่าพลังงานที่เปล่งออกมาจากไส้หลอดก็จะเท่ากับพลังงานที่จ่ายให้จากกระแสไฟฟ้าทีนี้ถ้าเราถือว่าการเปล่งแสงของไส้หลอดเนี่ยเป็นไปตามเป็นลักษณะตามแบบของแบ็กบอดี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเชื่อมกำลังนะครับที่จ่ายให้กับหลอดไฟกับอุณหภูมินะครับของหลอดไฟได้สมมุติว่าตัวไส้หลอดนะครับมีพื้นที่ที่ไส้หลอดเนี่ยบอกว่ามีพื้นที่ที่ไส้หลอดเท่ากับ A เพราะฉะนั้นถ้าแสงที่เปล่งออกมาเนี่ยมีกำลังเท่ากับ P เราก็จะได้ว่าความเข้มของแสงที่เปล่งออกมาก็จะต้องมีค่าเท่ากับ P ส่วน A ตามนิยามใช่ไหมครับความเข้มก็คือกำลังต่อพื้นที่นะครับซึ่งก็ต้องถ้าเกิดเราถือว่ากำลังนี้มาจากพลังงานจากกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปก็คือมีค่าเท่ากับ IV ส่วน A ซึ่งตามกฎของสเตฟานโบสแมนค่านี้จะต้องมีค่าเท่ากับซิกมา T กำลัง10นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นที1ก็คือความที่1นะครับอันนี้คือ I 1อันนี้คือ P 1นะครับต่อมาเขาบอกว่าเพิ่มกระแสและความต่างศักย์นะครับเปลี่ยนกระแสและความต่างศักย์ซึ่งเมื่อเปลี่ยนกระแสและความต่างศักย์ก็จะทำให้ความเข้มเปลี่ยนไประวังนิดนึงนะครับอันนี้มันใช้สัญลักษณ์เดียวกัน I ตัวนี้ I 1 I 2คือความเข้มแต่ I ตัวนี้คือกระแสนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกระแสและความต่างศักย์เปลี่ยนกำลังที่จ่ายก็จะเปลี่ยนซึ่งก็จะทำให้ความเข้มเปลี่ยนไปด้วยทีนี้ เราก็จะได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนกระแสเพิ่มขึ้น2เท่าเป็น 2i ใช่ไหมครับแล้วก็ความต่างศักย์เพิ่มขึ้น8เท่าเป็น 8v แต่ไส้หลอดยังคงเป็นไส้เดิมเพราะฉะนั้นพื้นที่ของไส้หลอดเท่าเดิมก็จะต้องมีค่าเท่ากับซิกมา T 2กำลัง10จาก2สมการนี้จะเห็นว่าเราสามารถจะคำนวณอัตราส่วนระหว่าง T 1กับ T 2ใช่ไหมคำนวณอัตราส่วนระหว่าง T 1กับ T 2ได้ว่า T 1กับ T 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้จากความสัมพันธ์ตรงนี้เสร็จแล้วเรายังมีความสัมพันธ์ของวีนที่บอกว่าแลมด้าแม็กซ์ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ R ส่วน T เมื่อ R คือค่าคงตัวของการกระจัดของวีนนะครับซึ่งเราใช้ค่านี้ในเทสก่อนหน้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าแลมด้าแม็กซ์1ก็คือตอนที่อุณหภูมิมีค่าเท่ากับ T1 ค่าความยาวคลื่นสูงสุด
ค่าความคลื่นที่ให้ความเข้มสูงสุดมีค่าเป็น r ส่วน t 1ใช่ไหมครับส่วนแลมด้าแม็ก2ก็จะมีค่าเป็น r ส่วน t 2เพราะฉะนั้นจาก2ตัวนี้มันทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนของแลมด้าแม็ก1ต่อแลมด้าแม็ก2ได้แต่ว่าเขาบอกว่าค่าแลมด้าแม็ก1มีค่าเท่ากับแลมด้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อัตราส่วนระหว่างแลมด้าแม็ก1กับแลมด้าแม็ก2เราก็สามารถจะหาค่าแลมด้าแม็ก2ออกมาได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อ1นะมาดูข้อ2ต่อนะครับบอกว่าแสงสีม่วงมีความเร็วคลื่น400นาโนเมตรตกกระทบโลหะที่มีเวิร์คฟังก์ชัน 2.0 เอ็กตรอนโวลต์ถ้าแสงตกกระทบมีความเข้ม 1.0 นาโนวัตต์ต่อตารางเมตรจำนวนฟลักซ์ของโฟโตอิเล็กตรอนก็คือจำนวนอิเล็กตรอนต่อพื้นที่ต่อเวลาที่หลุดออกมาจากผิวของโลหะนะครับในปัญหานี้ขั้นที่1 นะครับเราต้องเช็คก่อนว่าแสงสีม่วงที่ความยาวคลื่น400นาโนเมตรนะครับเมื่อตกกระทบโลหะที่มีเวิร์คฟังก์ชันตกกระทบโลหะที่มีค่าเวิร์คฟังก์ชันเท่ากับ 2.0 อิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยมันสามารถจะทำให้อิเล็กตรอนดูดออกมาได้หรือเปล่านะครับวิธีเช็คก็คือเราก็ต้องดูว่าในกรณีแสงสีม่วงนี้นะครับพลังงานของแสงสีม่วงก็มีค่าเท่ากับ hf แต่ว่าเขาให้ข้อมูลของความยาวคลื่นมามันก็คือ h 4ส่วนแลมด้าซึ่งค่านี้จะต้องมากกว่าค่า work function ที่ 2.0 เอเล็กตรอนโวลต์นะครับถ้าค่านี้มากกว่าก็แสดงว่ามันสามารถจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดได้นะครับประเด็นต่อมาคือในที่นี้โดยทั่วไปถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอื่นนะครับเราจะถือว่าโฟตอนที่มากับแสง1ตัวเนี่ยเมื่อไปกระทบกับผิวโลหะจะให้อิเล็กตรอนออกมา1ตัวก็คือ1ต่อ1โฟตอน1ตัวให้อิเล็กตรอน1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จำนวนโฟตอนที่ตกกระทบผิวโลหะเราก็จะรู้จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาแต่เขาถามฟลักซ์ก็คือจำนวนอิเล็กตรอนต่อพื้นที่ต่อเวลานั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้จำนวนโฟตอนต่อพื้นที่ต่อเวลานะครับทีนี้จำนวนโฟตอนนะครับหาได้ยังไงจำนวนโฟตอนเราก็หาได้จากพลังงานนะครับของแสงที่ตกกระทบหารด้วยพลังงานของแสงที่ตกกระทบหารด้วยพลังงานของโฟตอน1ตัวใช่ไหมครับถ้า e ตัวนี้คือพลังงานของแสงที่ตกกระทบพลังงานของแสงที่ตกกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเอาพลังงานของแสงที่ตกกระทบหารด้วยโฟตอนพลังงานของโฟตอน1ตัวเราก็จะได้จำนวนโฟตอนแต่ในโจทย์ถามบอกความเข้มของแสงนั่นหมายความว่าข้อมูลที่เรามีก็คือเรารู้ค่าความเข้มของแสงซึ่งความเข้มของแสงก็คือพลังงานของแสงต่อพื้นที่ต่อเวลาใช่ไหมครับความเข้มก็คือพลังงานที่ตกกระทบต่อพื้นที่ต่อเวลานั่นจะเห็นว่าถ้าเราเอาค่าความเข้มนี้หารด้วยพลังงานของโฟตอน1ตัวสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราก็จะได้จำนวนโฟตอนนะครับต่อพื้นที่
ต่อเวลาก็คือสิ่งที่เราต้องการจากคำถามนี้นั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพลังงานของโฟตอนหนึ่งตัวหาได้ยังไงก็หาได้จากสมการนี้เห็นไหมครับ E เท่ากับ hf ก็คือพลังงานของโฟตอนหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเรารู้ความเข้มเราเอาค่าความเข้มหารด้วยพลังงานของโฟตอนหนึ่งตัวก็คือเอาพลังงานของแสงที่ฉายลงไปหารด้วยพลังงานของโฟตอนหนึ่งตัวหารด้วยพื้นที่หารด้วยเวลาเราก็จะได้ฟลักซ์นะครับตัวนี้ก็คือฟลักซ์ของโฟตอนที่หลุดออกมาจากผิวโลหะนั่นเองครับอันนี้ก็คือข้อ2นะครับต่อมาดูข้อ3นะครับข้อ3บอกว่าในปรากฏการณ์คอมตันความยาวคลื่นที่เปลี่ยนไปของรังสี X จากการกระเจิงกับอิเล็กตรอนจะไม่ขึ้นกับอะไรมวลของอิเล็กตรอนมุมที่รังสี X กระเจิงความยาวคลื่นต่อกระทบของรังสี X หรือไม่มีข้อใดถูกต้องนะครับข้อนี้เราจะตอบได้ก็คือเราต้องดูสูตรการกระเจิงของคอมตันนะครับสูตรการกระเจิงของคอมตันเขียนว่าแลมด้าลบแลมด้า0ซึ่งก็คือเดลต้าแลมด้าเดลต้าแลมด้าเท่ากับแลมด้าลบแลมด้า0มีค่าเท่ากับ h ส่วน m 0 c 1ลบ cos เซต้าเห็นไหมครับความหมายก็คือว่าเมื่อเกิดการกระเจิงแบบคอมตันความยาวคลื่นของแสงที่กระเจิงออกไปจะเปลี่ยนไปเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือความยาวคลื่นตกกระทบอันนี้คือความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปลบกันแล้วผลต่างก็คือความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในคำถามถามว่าความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปของรังสี x ไม่ขึ้นกับอะไรเพราะนั้นก็หมายความว่าไอ้ค่าเดลต้าแลมด้าเนี่ยไม่ขึ้นกับอะไรบ้างซึ่งเราก็จะดูได้จากเทอมนี้นะครับค่าเดลต้าแลมด้าขึ้นอยู่กับมวลนะครับของอิเล็กตรอนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เขียนให้ดี ME นะครับมวลของอิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับมุมกระเจิงของแสงหรือในที่นี้ก็คือของรังสี X นะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรนี้เราก็จะตอบได้ทันทีว่าอะไรที่ไม่เป็นปัจจัยในการกำหนดค่าความยาวคลื่นที่เปลี่ยนไปของรังสี X นะในการกระเจิงของคอมตันดูจากสูตรนี้ได้เลยครับต่อมาข้อ4ถามว่าใช้รังสี X ความยาวคลื่น 0.25 นาโนเมตรไปกระเจิงกับอิเล็กตรอนในแท่งคาร์บอนจงคำนวณความยาวคลื่นที่กระเจิงออกมาที่มุม90องศาเทียบกับแนวตกกระทบนะครับเทียบกับแนวตกกระทบก็คือมุมเซต้าที่รังสี x กระเจิงออกไปครับก็อันนี้ก็เหมือนเดิมใช้สูตรการกระเจิงของคอมตันเดลต้าแลมด้ามีค่าเท่ากับ h ส่วน me c 1ลบ cos เซต้าทีนี้ในคำถามถามให้คำนวณความยาวคลื่นที่กระเจิงออกมาที่มุม90องศาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือเซต้าก็มีค่าเท่ากับ90องศาหรือไพส่วน2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราคำนวณค่าคอส90องศาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่าเข้าไปในนี้ปั๊บเราจะได้ค่าเดลต้าแลมด้านะครับแต่เขาถามความยาวคลื่นที่กระเจิงออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจากเดลต้าแลมด้ามีค่าเท่ากับแลมด้าลบแลมด้า0เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องที่เราต้องการสิ่งที่เราจะได้หรือคำตอบที่เราต้องการก็คือแลมด้าก็จะมีค่าเท่ากับแลมด้า0บวกกับเดลต้าแลมด้านะครับแลมด้า0บอกให้คือการฉายรังสี X ที่ความยาวคลื่น 0.25 นาโนเมตรเมื่อรู้แล้วเดี๋ยวแลมด้า0แล้วก็รู้เดลต้าแลมด้าเราก็จะได้แลมด้าที่กระเจิงออกมาทันทีนะครับนี่ก็คือข้อ4ครับ
ประมาณข้อ5บอกถามว่าจงคำนวณความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนเมื่อถูกเร่งผ่านความต่างศักย์500โวลต์นะจงคำนวณความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนเมื่อถูกเร่งผ่านความต่างศักย์500โวลต์นะในปัญหานี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการคำนวณความยาวคลื่นโดยรอยของอนุภาคนะครับที่เคลื่อนที่โดยที่เราก็จะใช้ความสัมพันธ์นะความยาวคลื่นโดยรอยของอนุภาคที่มีโมเมนตัมเท่ากับ p จะมีความสัมพันธ์ p เท่ากับ h ส่วนแลมดาหรือแลมดามีค่าเท่ากับ h ส่วน p นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้โมเมนตัมของอนุภาคเราก็จะหาค่าความยาวคลื่นโดยรอยได้ทีนี้ในโจทย์บอกว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์500โวลต์นะครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์500โวลต์อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์500โวลต์พลังงานจลของอิเล็กตรอนที่ได้รับในที่นี้ถือว่าอิเล็กตรอนเริ่มต้นเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานจลของอิเล็กตรอนก็จะมีค่าเท่ากับเอาประจุของอิเล็กตรอนคูณกับความต่างศักย์ซึ่งในกรณีนี้ V ก็คือความต่างศักย์500โวลต์นะครับซึ่งจากสูตรของพลังงานจล K เท่ากับ C 1ส่วน2 M V กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราสามารถจะเขียนค่า mv ซึ่งก็คือโมเมนตัม p เนี่ยนะครับได้ในรูปของ2 m k แล้วก็ถอด square root เป็นกราฟก็คือถ้าเราเอา2ขึ้นไปคูณอีกฝั่งนึงแล้วก็ m คูณเข้าไปอีกตัวนึงเราจะได้ m กับ m กำลัง2 v กำลัง2ก็คือ p กำลัง2ถอด square root ออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้พลังงานจลมวลของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับคำนวณจากสูตรนี้เราก็จะได้โมเมนตัมของอิเล็กตรอนทันทีเมื่อได้โมเมนตัมของอิเล็กตรอนไปแทนค่าในสมการนี้เราก็จะได้ความยาวคลื่นโดยรอยของอิเล็กตรอนออกมาทันทีนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อ5นะครับสุดท้ายข้อ6ถามว่าจงคำนวณอัตราส่วนของพลังงานจลของอิเล็กตรอนต่อโปรตอนที่มีความยาวคลื่นเดือบรอยเท่ากันนั่นก็หมายความว่าจากสูตรของความยาวคลื่นเดือบรอยใช่ไหมครับแลมด้าเท่ากับ h ส่วน p แต่แล้วถ้าอิเล็กตรอนกับโปรตอนมีความยาวคลื่นเดือบรอยเท่ากันสมมติว่าเท่ากับแลมด้านั่นหมายความว่าค่า h ส่วน p ของอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับค่า h ส่วน p ของโปรตอนใช่ไหมครับ นะครับทีนี้จากตรงนี้เราก็จะได้ว่าในกรณีที่เราสนใจนี้โมเมนตัมของอิเล็กตรอนก็จะต้องเท่ากับโมเมนตัมของโปรตอนใช่ไหมครับซึ่งหมายความว่าsquare root จากข้อนี้ข้อก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ2 m ของอิเล็กตรอนนะคูณกับพลังงานจลของอิเล็กตรอนก็จะต้องเท่ากับ square root ของ2มวลของโปรตอนคูณกับพลังงานจลของโปรตอนเพราะจากสมการนี้จะเห็นว่าเราสามารถจะหาอัตราส่วนของพลังงานจลของอิเล็กตรอนต่อโปรตอนได้ทันทีถูกไหมครับเพราะเราได้ความสัมพันธ์นี้มาปุ๊บเราก็จะได้อัตราส่วนของพลังงานจลของอิเล็กตรอนต่อโปรตอนได้ทันทีนะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับมวลของอิเล็กตรอนและของโปรตอนนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อ6สำหรับเคส23ครับ